ผอบอทรประนามนาวาตรีส้นกล้องห้องน้ำหญิง6กปีสั่งโทษวินัยร้ายแรงผู้บัญชาการกองทัพเรือประนามนาวาตรีส้นกล้องถ่ายในห้องน้ำหญิงลั่นลงโทษให้ถึงที่สุดสั่งเล่นวินัยร้ายแรงเพื่อรักษาเกียรติทหารเรือที่ทำให้ส่วนรวมเสื่อมเสียวันที่สมกุมภาพันธ์สอ5พเวลา16ตริกา41นาที ไทยรัฐออนไลน์รายงานว่าเมื่อเวลา16ตริกาวันที่3กุมภาพันธ์2565พลเรือโทปกครองมนทาตพลินโคศกกองทัพเรือชี้แจงข่าวกรณีมีกำลังพลกองทัพเรือชั้นยศนาวาตรีสั้นกล้องถ่ายในห้องน้ำหญิงภายในสำนักงานโดยผู้ตกเป็นเหยื่อประกอบด้วยข้าราชการพนักงานลูกจ้างและน้องฝึกงาน โดยผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรพรูตาหลวงอเภอสัตตหีบจังหวัดชนบุรีไปแล้วว่าเหตุการณ์ดังกล่าวได้ถูกเปิดเผยเมื่อวันที่7มกราคมที่ผ่านมาภายหลังมีผู้พบกล้อง2ตัวติดตั้งอยู่บนฝ้าเพดานห้องน้ำในสำนักงานของหน่วยงานราชการในสังกัดกองทัพเรือขณะทำการซ่อมแซมระบบสายไฟ ซึ่งเมื่อตรวจสอบจึงพบว,ว่ามีการซ่อนกล้องต่อเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์ของว่าที่นาวาตรีเกียรตกรมั่งคั่งสังกัดแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าเสิิจกรมแพทย์ทหารเรือซึ่งการตรวจสอบข้อมูลภายในคอมพิวเตอร์พบหลักฐานคลิปวิดีโอของผู้เสียหายขณะทำภารกิจส่วนตัวซึ่งถูกบันทึกไว้ตั้งแต่ปีพศ2558 ซึ่งหน่วยงานต้นสังกัดของว่าที่นาวาตรีเกียรตกรมั่งคั่งได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงโดยได้ทําการกักควบคุมตัวว่าที่นาวาตรีเกียรตกรมั่งคั่งเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ไปข่มขู่ผู้เสียหายและไม่ให้ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานระหว่างสอบสวน เห็นว่าการกระทําของว่าที่นาวาตรีเกียรติกรมั่งคั่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารพศ2476และเป็นการกระทําที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้เสียหายจํานวนมากและสร้างความเสื่อมเสียต่อกองทัพเรือกองทัพเรือจึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดวินัยร้ายแรงเพื่อพิจารณาตามกฎหมายตลอดจนข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาโทษความผิดทางวินัยร้ายแรงซึ่งคาดว่าวจะทราบผลการสอบสวนของคณะกรรมการโดยเร็วโคศกกองทัพเรือกล่าวต่อไปว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพลเรือเอกสมประสงค์นินสมัยผู้บัญชาการทหารเรือได้ส่งข้อความไปยังกำลับบงพลทุกนายว่าในขณะที่พี่น้องทหารเรือเราปฏิบัติงานอย่างเหนื่อยยาก ไา่ตระเวนตามแนวชายแดนทั้งทางบกทางทะเลทั้งกลางวันกลางคืนบางส่วนบินตรวจการโปรยสารเคมีขจัดคราบน้ำมันบางส่วนตอนนี้ยังอยู่ใต้น้ำตรวจสอบเรือจมและตรวจสอบผลกระทบจากน้ำมันรั่วแต่ก็ยังมีบางคนที่ประพฤติตัวไม่ดีทำให้ส่วนรวมเสื่อมเสียผมขอกระนามการประพฤติตัวดังกล่าวและจะดาเนินการลงโทษให้ถึงที่สุด เพื่อรักษาเกียรติของพวกเราทหารเรือให้คงอยู่และเป็นที่เชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนสืบไปงามหน้าทับเรืออีกนาวาตรีติดกล้องถ่ายในห้องน้ำโรงพยาบาลยาวนาน6ปี23เหเยื่อสาวเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแจ้งความหลังถูกนาวาตรีปฏิบัติการสอดแนมตั้งกล้องถ่ายในห้องน้ำมานานกว่า6ปี จนถูกจับได้เพราะมีการซ่อมสายไฟพบสายเชื่อมคอมพิวเตอร์ไปห้องทำงานจ่อเรียกสอบ10กุมภาพันธ์นี้วันที่3กุมภาพันธ์2565เวลา12นาิก21นาทีไทยรัฐออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2565ได้มีกลุ่มหญิงสาวซึ่งเป็นผู้เสียหายเข้าร้องขอความเป็นธรรม ต่อองค์กรสื่อส่วนกลางพื้นที่กรุงเทพมหาคนครหลังถูกนายทหารเรือชั้นยศนาวาตรีอายุ54ปีติดกล้องแอบถ่ายขณะทำภารกิจส่วนตัวภายในห้องน้ำชายหญิงแผนเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลแห่งหนึ่งพร้อมนำหลักฐานรูปถ่ายใบแจ้งความและคลิปวิดีโอที่ทางหน่วยงานมอบให้หลังตรวจยืดได้จากผู้ก่อเหตุ เข้าร้องขอความเป็นธรรมและให้ตรวจสอบชี้ชัดกรณีคลิปที่ถูกบันทึกไว้ผู้ก่อเหตุนำไปเผยแพร่อ,ออกสื่อโซเชียลหรือไม่ขณะนี้ได้สร้างความกังวลใจเป็นอย่างมากในคดีนี้เรื่องแดงขึ้นมาตั้งแต่ว,วันที่7มกราคม2565ภายหลังหัวหน้า,าแผนกได้มีการตรวจพบกล้องสองตัวติดตั้งอยู่บนฝ้าเพดานของห้องน้ำชายหญิงขณะทำการซ่อมระบบสายไฟ จึงไล่ตรวจสอบตามสายไปถึงต้นต่อที่มาของกล้องพบว่าต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ของนายทหารชันยศนาวาตรีจากนั้นจึงได้มีการควบคุมตัวในทันทีเพื่อป้องกันการทำลายหลักฐานก่อนตรวจสอบข้อมูลในคอมพิวเตอร์พบหลักฐานคลิปวิดีโอขณะหญิงสาวก,กำลังทำภารกิจส่วนตัวภายในห้องน้ำราว1000คลิปซึ่งถูกบันทึกไว้ตั้งแต่ปีพศ .2558 จนถึงปัจจุบัน นานถึง6ปีภายหลังเกิดเหตุทางหน่วยงานได้ประสานไปยังผู้เสียหายซึ่งเป็นหญิงสาวที่ถูกบันทึกอยู่ในคลิปวิดีโอรวม23รายเป็นข้าราชการพนักงานลูกจ้างและผู้ฝึกงานเพื่อมารับทราบถึงเรื่องดังกล่าวพร้อมมอบคลิปวิดีโอซึ่งเป็นหลักฐานใช้ในการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดคืบหน้าล่าสุดผู้เสียหาย23รายได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ ต่อพันตัโรธโทเอกชัยมูลลีสารวัตรเวรสอบสวนสพพลูตาหลวงอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วในจำนวนนี้มีน้องไม่เกิน15เป็นบุตรของข้าราชการอยู่ด้วยเบื้องต้นตำรวจได้หลักฐานเป็นกล่องฮาร์ดดิสก์ความจุ1,000จิกะไบต์จำนวน4ตัวรวมถึงคลิปขณะผู้ก่อเหตุเข้ามาปรับมุมกล้องเบื้องต้น พันรวจเอกวณีพงษ์สมใจผู้กำกับการสอพอพลูตาหลวงได้ประสานไปรยังผู้อำนวยการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วโดยจะเชิญตัวนาวาตรีคนดังกล่าวมาทำการสอบสวนในวันที่10กุมภาพันธ์ด้านผู้เสียหายรายหนึ่งเปิดเผยว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่คาดคิดว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้หากคลิปที่ถูกบันทึกไว ถูกนำไปเผยแพร่ในโลกโซเชียลก็คงต้องนำความเสื่อมเสียมาสู่วงตระกูลและอับอายเป็นอย่างมากจึงอยากได้รับความเป็นธรรมและให้กฎหมายลงโทษผู้ก่อเหตุอย่างถึงที่สุดเพราะผู้ก่อเหตุเป็นถึงข้าราชการชั้นสัญญาบัตรรวมถึงอยากได้รับความชัดเจนว่าคลิปถูกเผยแพร่ไปที่ใดหรือไม่เพื่อคลายความกังวลใจที่มีอยู่ขณะน,นี้ส่วนสาเหตุที่ติดกล้องในห้องน้ำชายด้วยนั้น เนื่องจากในแผนกจะมีเจ้าหน้าที่ผู้หญิงเข้าเวรรอบดึกจะต้องเข้าไปอาบน้ำเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเพราะห้องน้ำหญิงไม่มีที่อาบน้ำจึงเป็นสาเหตุที่มีการติดกล้องไว้ในห้องน้ำชายด้วย